คุณครูท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยหรือเครื่องมือช่วยที่ทำการสอนธรรมดาให้กลายเป็นการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นวันนี้ที่เดนแชร์ขออาสาพาคุณครูทุกท่านไปรู้จักกับเว็บไซต์ที่มีความสามารถหลากหลายและเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดีเว็บไซต์ที่ว่านี้มีชื่อว่าเปลี่ยนการสอนที่ธรรมดาให้กลายเป็นการสอนที่มีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยคาร์ดคลิกครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับและนี่คือซีรีส์แรกแห่งปี2565ปรบมือครับเหมือนดีใจอยู่คนเดียวนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาออกเดินทางใหม่เริ่มต้นใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับกับเว็บไซต์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ชื่อว่าคาร์ดคิกจริงๆก็นานแล้วแหละนะครับรู้จักตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ก็ตั้งใจนะครับจะมาทำในปี2022หรือ2565และนี่นะครับอย่างที่บอกไปคือซีรีส์ชุดแรกนะครับติดอาวุธการสอนเครื่องมือพัฒนาการสอนของคิดเดนแชร์ในปีใหม่นี้ตื่นเต้นอะไรเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นนะครับในวันนี้นะครับเราจะมารู้จักกับคาร์ดคิกมากขึ้นแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครใช้งานแบบฟรีๆนะครับใครที่จะไปเรียนรู้ร่วมกันก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นออกเดินทางพร้อมๆกันเลยครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันโอเคครับอันดับแรกนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ Card Kick ก่อนนะครับ CLAHKICK.com นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นตัวเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับที่เขียนว่า helping teacher be awesome นะครับคือเครื่องมือที่ช่วยคุณครูเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็สามารถที่จะมีฟีดแบคหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับอันนี้คือข้อความที่เขาเขียนบอกไว้ส่วนหนึ่งแล้วผมก็ใส่สีทีไข่ไปอีกส่วนหนึ่งนะครับผมแต่นะครับอย่าเพิ่งเชื่อว่าจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราไปเดินทางพร้อมๆกันนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอีกนิดนึงนะครับว่าเว็บไซต์ Cardkick เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมจะให้ดูหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะสร้างบทเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ได้นะครับโอเคผมขออนุญาตเลื่อนดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับอยากให้เห็นว่าเครื่องมือนะครับหรือว่าคาร์ดคลิกเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลนะครับซึ่งเหมาะสมกับช่วงโควิดมากๆเลยที่เขียนว่า distance learning สามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียนได้นะครับเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานกันได้นะครับเป็น blended learning อาจจะเป็นออนไซต์ด้วยออนไลน์ด้วยก็ได้นะครับทำคลิปคลาสรูมได้ทำเป็น exit ticket ได้และอื่นๆอีกมากมายที่คาร์ดคลิกสามารถทำได้ Whoa. นี่คือคุณสมบัติและความสามารถของคลาสคิกคร่าวๆนะครับใครอยากดูเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เข้ามาจากเว็บไซต์แล้วนะครับหลังจากที่เข้ามาในเว็บไซต์แล้วเนี่ยก็ลองเลื่อนมาในส่วนของ how does it work นะครับแล้วลองกดไปที่คำว่า watch video นะครับตรงนี้จะมีคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อที่จะอธิบายถึงหน้าที่และความสามารถของคลาสคิกนะครับใครอยากรู้เพิ่มมากกว่านี้ก็ลองไปกดดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตไม่พาไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสมัครสมาชิกแบบฟรีๆไปพร้อมกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ cardkick.com นะครับซึ่งเว็บไซต์ cardkick.com เนี่ยบอกสั้นๆว่าเป็นเว็บไซต์แบบฟรีเมียมคือมีให้ใช้ฟรีด้วยแล้วถ้าเกิดอยากใช้มากกว่านั้นก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเว็บไซต์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้มักจะเป็นแบบนี้แต่จุดเด่นของคาร์ดคลิกคือถึงแม้จะเป็นแบบฟรีๆได้บอกเลยว่าใช้คุ้มมากๆนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วนะครับแนะนำว่าให้ทุกท่านเนี่ยเข้า Gmail เอาไว้ก่อนนะครับซึ่งในคลิปนี้จะพาไปเรียนรู้การสมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail ในการสมัครนะครับหลังจากที่ทุกท่านเข้ามาถึงหน้าแรกของเว็บไซต์แล้วนะครับจะสามารถสมัครสมาชิกโดยกดได้2ปุ่มนะครับจะกดปุ่มไหนก็ได้นะครับปุ่มแรกคือปุ่มล็อกอินตรงนี้แล้วก็กดไปในส่วนของ Teacher หรือนะครับจะกดตรงกลางก็ได้นะครับปุ่มเขียวๆที่เขียนว่า Sign up วงเล็บ It free นะครับสมัครเลยมันฟรีนะครับผมก็จะกดตรงกลางนะครับ
หลังจากคลิกกดแล้วนะครับก็จะไปในหน้าของการเลือกสถานะหรือ status นะครับว่าเราจะสมัครคัดคลิกในฐานะอะไรนะครับในที่นี้ผมก็จะกด teacher นะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีช้อยหรือตัวเลือกให้เราเนี่ยสมัคร3อันด้วยกันก็คือ sign up with Google sign up with Clever และ sign up with email นะครับในที่นี้ผมจะเลือกอันที่1คือ sign up with Google นะครับกดคลิก1ครั้งหลังจากนั้นก็ทำการเลือกอีเมลของตนเองนะครับพอเลือกอีเมลเสร็จแล้วก็จะไปอีกหน้าหนึ่งครับให้เรากรอกนะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับในหน้าของ Welcome to Card Click ในที่นี้ผมก็จะเลือกนะครับเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะครับอันนี้ผมแอบนะครับขโมยอีเมลคุณพ่อมาสมัครนะครับอย่าเสียงดังนะครับเดี๋ยวพ่อผมได้ยินนะครับโอเคผมจะกรอกแล้วก็กด Next นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้เรากรอกในส่วนของ organization name นะครับในที่นี้ผมก็จะกรอกเป็น TDS ไม่แน่ใจว่ากรอกได้ไหมนะครับโอเคนะครับมันมีให้เลือกแล้วถ้าเกิดไม่มีให้เลือกทุกท่านก็ลองพิมพ์เป็นว่ากทม.หรือจังหวัดของทุกท่านก็ได้นะครับในที่นี้ผมเคยสมัครไว้แล้วรอบหนึ่งมันก็เลยขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีให้กดไปที่คำว่า as organization นะครับในที่นี้มันขึ้นมาผมก็จะเลือกเลยแล้วก็กด Join Organization นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเราได้รู้จักกับเว็บไซต์คัดคลิกในเบื้องต้นว่าทำอะไรนะครับมีหน้าที่อะไรมีอะไรเจ๋งบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้การสมัครเป็นสมาชิกแบบฟรีๆเดี๋ยวตั้งแต่คลิปหน้าคลิปที่2เป็นต้นไปเราจะเริ่มต้นมาเรียนรู้วิธีการใช้งานเว็บไซต์คลาสคลิกกันให้มากขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับและอยากเดินทางไปกับ TDN Share ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับ TDN Share ง่ายๆครับเพียงแค่กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ TDN Share ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของ TDN Share และนี่อย่างที่บอกครับคือซีรีส์เริ่มต้นแห่งปี2565กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า cardclick.com อย่าลืมไปลองนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีครับ